ี้ก็มีผู้สามตูจักรพงศ์เรนุมาตรนะครับกองหลังจากซ้ายไปขวาครับมีพัฒน์คนนะครับที่เพิ่งย้ายมาจากอีสานยูไนเต็ดสดร้อนๆครับสิริพันธ์ชุมช่วยแต่ว่าเป็นพลวัตเป็นกองแล้วก็จะเป็นคนเล่นหรือว่าจะกดดันเกมรับของสมุทรสงครามได้ดีแค่ไหนครับลูกนี้ก็สัญญาณมาพลวัตเปิดให้เบิ้ลโขกแต่โดนดักออกมามาที่พลวัตเบิ้ลใหม่เบิ้ลตรงนี้ไม่ดีแล้วครับบอย้อยสงครามมากัน 3-4 คนวิกเกอร์ดักได้พลวัตจะเป็นคนทุ่มไม่ถึงเพื่อนโดนดักได้แล้วภูวนาถจะสวนนะครับเล็งตัวเคลื่อนฝากสิทธิพันธ์จับหางตัวเหมือนกันแก้ไขได้ตัวบอลยาไม่แม่นนะครับบอลมาที่ภูวนาถตามเต็มพันแล้วชิงบอลจากจินดันหน้าใหม่ครับบอลริมเส้นพลวัตเล่นกับคนที่มาตรงของแบงคอกนะครับบอลในลูกสุดมาที่แกสมี่แม่มาไม่พ้นครับไม่พ้นไม่มีธงขึ้นแกสมี่ได้ใหม่ได้คืนมาให้กับพลวัตพลวัตวนแล้วยิงอัดก็โดนบล็อกไม่ได้เก็บได้ใหม่ครับพลวัตปิดกองบังเจอมาโรเจอความแข็งแกร่งของพิเตอร์มาโร่ให้ฟ้าด้วยอ่ะครับพิเตอร์ฉกก็ได้ฉกแล้วออกพื้นเส้นชาก้าเดี๋ยวก็แกจะพลิกไม่ได้เราดูพลวัตท่าหนีผู้สินเป่าให้ได้ฟาวแล้วครับระหว่างที่พลวัตได้ฟาวก่อนหน้าที่ชาก้าจะเข้ามาตัดเกมนะครับตามสูตรเลยครับสูตรสงครามพอเสียบอลในแดนตั้งข้อปุ๊บนี้ต้องรีบตัดก่อนเลยครับฟาวได้ก็ฟาวนะครับศิรวัตรจุดไม่อยู่ชาก้าไหวแล้วต้องเปลี่ยนแผนแล้วครับเหมือนจะเป็นอานิสงส์เจริญธรรมใช่ครับวิ่งออกมาลูกฟรีคิกก่อนครับลูกเตะมุมก่อนของแบงคอกออกมา 2-2 วิทย์ดกดักออกมาได้ลมในชายที่ง้างรอเลยครับแล้วผู้ที่ก่อนเจออธิศักดิ์มีเพื่อนเดินขึ้นมาช่วยเปิดตรงนี้ก็โดนดูพลวัตรว่ากับพัฒนานะครับพลวัตรนี่ติดใจครับคือจะเปิดไปแล้วโดนแกภูมิพัฒน์ใหม่เล่นกับพลวัตรโดนจิ้มไว้ครับเริ่มแล้วนะครับสำหรับลีกสูงสุดของบ้านเราปีที่แล้วก็ถือว่าช่วงท้ายของฤดูกาลเนี่ยพอกลับมาเล่นในบ้านติดต่อกันแฟนๆก็อุดหนุนกันเยอะนะครับประกอบกับทีมก็ผลงานดีขึ้นตามลำดับด้วยนะครับสำหรับอินทรีย์พื้นตำรวจวิทยาออกมาซ้ายเลยครับคนเราวัดวิทยาครั้งหนึ่งเปิดมาลูกนี้ม่งไม่ถึงครับโอ้โหเรือชัยก่อนมาคนวัดเปิดย้อนมากัสมี่ไม่ถนัดครับโดนฉกไปได้ดาเนียนจะเบียดไปสุดแล้วแม่สิ่งหนึ่งที่เห็นเนี่ยพัทระออกมาตัดบอลกลางอากาศไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ก็สื่อสารไม่ดีครับเป็นสมภพนินวงนะครับที่โมงสกัดออกมาก่อน